สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันครูแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าสิ่งที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็ต้องเกี่ยวกับคุณครูกันอยู่แล้วนะครับวันนี้เลยเนี่ยก็เลยจะมาทำนะครับก็คือคุณครูนะครับของโกคูนะครับพระเอกของเรื่องดราก้อนบอลว่ามีใครกันบ้างนะครับแล้วก็มีบางคนที่คุณชอบหรือเปล่าหรือบางคนที่คุณคิดว่าโอ้โหคนนี้แม่งโคตรเทพเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้นะครับจะต้องมีอาจารย์ที่ดีคุณครูที่ดีนะครับในการฝึกอบรมสั่งสอนนะครับให้พัฒนาตนเองไปได้นะครับในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็จะมีคุณครูเนี่ยที่สอนโกคูนะครับให้โกคูเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับจนพลังเวอร์วังอลังการดาวล้านดวงจนถึงทุกวันนี้เพื่อไม่ให้สาวเวลียเสียเวลานะครับเรามาดูดีกว่าว่าอาจารย์ของโกคูเนี่ยมีใครกันบ้างเริ่มที่คนแรกนะครับปู่โกฮังอันนี้แน่นอนแหละครับไม่ใช่โกฮังลูกของโกคูแน่นอนนะครับก็คือโกฮังเนี่ยเป็นปู่ของโกคูนะครับซึ่งเลี้ยงดูโกคูนะครับมาตั้งแต่เด็กเลยทั้งที่ไม่ใช่หลานแท้ๆของตนเองนะครับโดยมีดราก้อนบอล4ดาวเนี่ยเป็นของดูต่างหน้านะครับซึ่งโกฮังเนี่ยก็สอนโกคูในตอนเด็กด้วยนะครับเรื่องวิชาการป้องกันการต่อสู้นะครับเป็นพื้นฐานให้กับโกคูตอนเด็กนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนั่นแหละครับที่ว่าโกคูนะครับไปเหยียบปู่ของตัวเองตายมาที่คนต่อไปผู้เฒ่าเต่าหรือมุเทนโรชิแน่นอนแหละครับว่าผู้เฒ่าเต่านะครับเป็นต้นตำรับนะครับถ้าไม่ตายคลื่นเต่าสถานฟ้าหรือคาเมฮาเมฮานะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะครับผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยสั่งสอนโกคูมานะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับโดยการที่ให้โกคูเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับจากพื้นฐานเบสิกให้แน่นนะครับโดยมีทัศนคติที่ดีเลยครับก็คือถ้าใครจำกันได้นะครับผู้เฒ่าเต่าเนี่ยต้องลงศึกคิงเจ้ายุทธภพแข่งกับโกคูนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้โกคูเนี่ยมันเหลิงในการต่อสู้นะครับก็คือจะให้โกคูรู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นอาจารย์ที่พัฒนาทั้งร่างกายการต่อสู้นะครับแล้วก็สภาพจิตใจของโกคูที่ดีมากๆเลยเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่พัฒนาโกคูนะครับเพราะว่าเจเรนัยจากเพชรเนี่ยให้มันแบบเป็นโคตรเพชรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยมีพื้นฐานการต่อสู้ที่ดีมากๆพื้นฐานที่แน่นเลยเนี่ยมันมาจากผู้เฒ่าเต่าล้วนๆเลยครับมาที่ต่อไปเหมียวเหมียวคารินเจ้าของสวดเซียนนะครับในตำนานนะครับไอเทมที่ถือว่าฟื้นฟูพลังของชาวไซย่าเนี่ยแล้วก็บุคคลที่อยู่ในโลกเนี่ยแบบโคตรจะขี้โกงเลยนะครับคือนักรบแซ่ทุกคนเนี่ยก็คือจะต้องเคยกินสีนี้ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือท่านเซียนเหมียวเหมียวของเราหรือท่านคารินเลยเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโกคูนะครับพัฒนาฝีมือเนี่ยให้สูงขึ้นไปนะครับทั้งที่ตอนต่อสู้กับเถาไปหรือว่าพิโกโลนะครับจนทำให้เขาเนี่ยได้คือได้พบกับพระเจ้านะครับโดยการให้ปีนหอคอยคารินขึ้นไปมาที่คนต่อไปมิสเตอร์โปโป้แน่นอนแหละครับว่ามิสเตอร์โปโป้นะครับเป็นอีกหนึ่งอาจารย์คนนึงนะครับที่ฝึกโกคูในช่วงแรกๆนะครับในการที่ว่าให้โกคูเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับก่อนที่จะไปฝึกกับพระเจ้าต่ออีกหนึ่งทีนะครับมิสเตอร์โปโป้เนี่ยฝึกฝนโกคูนะครับในเรื่องความเร็วพละกำลังนะครับแล้วก็ให้ใช้จิตใจในการต่อสู้นะครับก็คือแบบว่าเหมือนใช้อัลตร้าอินสติ้งในช่วงต้นๆเลยก็ได้นะเพราะว่าโกคูเนี่ยมีทักษะการต่อสู้ที่เร็วการหลบที่เร็วเนี่ยเพราะมิสเตอร์โปโป้เนี่ยฝึกสอนมาได้ค่อนข้างดีเลยมาที่คนต่อไปพระเจ้าพอต่อจากการฝึกฝนกับมิสเตอร์โปโป้นะครับก็มาฝึกฝนกับพระเจ้าต่อหนึ่งทีนะครับพระเจ้าเลยเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างดราก้อนบอลเลยนะครับไอเทมสุดป่วนในเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องพึ่งพาสิ่งนี้มากๆเลยนะครับขนาดฟรีเซอร์ยังต้องพึ่งพาเลยคิดดูแล้วกันโดยมิตรพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่สร้างดราก้อนบอลนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดเรื่องราวอันเป็นตำนานในเรื่องนี้ด้วยนะครับทำให้โกคูเนี่ยก็คือพัฒนาตนเองนะครับในการต่อสู้เลยเนี่ยเพื่อที่จะเจอพิคโคโร่คนลูกต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพระเจ้าเป็นบทบาทตัวนึงที่สำคัญในเรื่องมากเลยนะครับทำให้โกคูเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับจนสามารถชนะพิคโคโร่ตัวลูกได้หรือลุงพิคโคโร่ที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นแหละครับมาที่คนต่อไปท่านไคโอนะครับหรือว่าท่านเจ้าพิภพก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับท่านไคโอนะครับเป็นคนที่สอนท่าไม่ตายที่สำคัญในเรื่องดราก้อนบอลเลยนะครับให้กับโกคูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดไคโอเคนหรือว่าบอลเกงกินะครับท่ามิตรภาพของโกคูนั่นแหละครับในดราก้อนบอลแซดนะครับเราจะเห็นว่าโกคูเนี่ยใช้ท่านี้บ่อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับฟรีเซอร์เอ่ยหรือการเจอกับจอมมานบูนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าท่านไคโอนะครับทำให้โกคูเนี่ยพัฒนาร่างกายตนเองไปได้สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญในการปูพื้นฐานให้โกคูนะครับสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยได้เทคนิคหรือว่าแนวความคิดนะครับมาจากท่านไคโอก็คืออยู่บนดาวไคโอเนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงมันเยอะใช่ไหมครับโกคูจึงให้ดร.บลีฟนะครับพ่อของบลูมาเลยเนี่ยก็คือสร้างห้องแรงโน้มถ่วงให้ตรงยานนะครับทำให้โกคูเนี่ยฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงที่แรงโน้มถ่วงเยอะกับตัวเองมากๆเลยนะครับจนเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองมาได้จนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นแหละครับ
มาที่คนต่อไปนะครับชาวดาวยาโดแลตนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าโกคูเนี่ยใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการไปนู่นไปนี่นะครับหรือวาร์ปเซลไปที่อื่นได้เนี่ยก็เพราะชาวดาวนี้เลยครับในการสอนให้โกคูนะครับสามารถใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับแต่ว่าเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีปรากฏที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่จากคำพูดของเบจิต้านะครับเบจิต้าก็บอกนะครับว่าชาวยาโดแลตเนี่ยมีเทคนิคการต่อสู้ที่เยอะมากๆเพราะว่ามีเทคนิคมีท่าแปลกๆนะครับในการที่ใช้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ไม่ได้เป็นชาวดาวที่มีพลังเยอะอะไรนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าน่าจะมีเทพวิชาอีกมากมายเลยนะครับที่โกคูเนี่ยยังไม่ได้เรียนกับเขามาที่คนสุดท้ายแล้วก็คนปัจจุบันด้วยนะครับเจวิสนะครับเทวดาสุดแสนเท่นะครับที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแน่นอนแหละครับว่าวิสนี่แหละเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่ทำให้โกคูเนี่ยไปไกลนะครับเหนือชาวไซย่าบิเนี่ยตอนนี้นะครับคือโกคูเป็นระดับเทพได้ในตอนเนี้ยเพราะว่าวิทย์เลยนั่นแหละครับมาสอนโกคูนะครับได้แป๊บเดียวนะครับโกคูสามารถเป็นร่างบลูได้แล้วก็เป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับในปัจจุบันเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับวิทย์นะครับซึ่งแน่นอนหรือว่าวิทย์นะครับยังมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะสอนโกคูเนี่ยให้โกคูนะครับพัฒนาตนเองไปได้นะครับจนถึงระดับที่หลายคนเนี่ยไม่คาดฝันแน่นอนว่าพลังของโกคูเนี่ยจะพัฒนาไปได้จนถึงทุกวันนี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าอาจารย์นะครับของโกคูนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าก็คัดแต่ละคนมาที่สำคัญสำคัญเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเลยว่าวันครูนะครับเป็นวันที่สำคัญมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีครูนะครับก็ไม่สามารถพัฒนาตนเองมาได้ขนาดนี้นะครับก็เหล่าครูเหล่านี้แหละที่เป็นบุคคลที่พัฒนาโกคูนะครับมาให้ได้ไกลขนาดนี้นะครับคุณชอบคุณครูคนไหนของโกคูเนี่ยลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วอยากให้ทำประวัติคุณครูคนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากะจะทำอยู่แล้วนะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปประวัติของคุณครูถ้ามีใครนะครับอยากให้ทำคนไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วฝากไว้แล้วกันนะครับใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือใครนะครับสามารถไปกดติดตามแฟนเพจผมได้นะครับก็มีสินค้า Dragon Ball แล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับแล้วก็ชีวิตส่วนตัวผมด้วยไปเลย Facebook Fan Page Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ